วัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับคลิปนี้ผมจะมาสอนการทำคลิปจากเกม GTA ไม่ว่าจะเป็น MV หรือหนังสั้นนะครับอุปกรณ์ที่เราใช้วันนี้ครับก็คือ Rockstar Editor ครับคือฟีเจอร์หนึ่งที่ติดมากับเกม GTA สร้างมาสำหรับทำคลิปจากเกม GTA โดยเฉพาะเลยครับไม่ว่าจะเป็นการจัดมุมกล้องการใส่เอฟเฟกต์ต่างๆนานานะครับซึ่งวิธีการใช้ Rockstar Editorคลิปนี้ผมได้รวมวิธีการใช้งานง่ายๆมา3ขั้นตอนครับพร้อมแล้วไปดูขั้นตอนแรกกันเลยครับอันดับแรกกันครับนั่นก็คือการบันทึกวิดีโอครับให้เรากดไปที่ F1 พอกด F1 แล้วเนี่ยจะมีวงกลมสีแดงขึ้นมาเหนือมินิแมปนะฮะแปลว่ามันกำลังอัดวิดีโออยู่แล้วพอมันวนครบ1รอบมันวนครบเต็มวงเนี่ยมันก็จะตัดเป็น1คลิปไปเลยแต่ถ้าเกิดว่าเราจะพอแค่นั้นก่อนแล้วก็กด F1 อีกทีหนึ่งนะครับมันก็จะเป็นการหยุดการบันทึกแล้วก็เซฟเป็นไฟล์อย่างนี้เดี๋ยวผมทดสอบไปดูนะครับสมมติว่าผมจะถ่ายฉากหนึ่งผมก็จะกด F1 ก่อนให้มันเริ่มถ่ายสมมติว่าพอแค่นี้นะครับก็กด F1 อีกทีหนึ่งมันก็จะบันทึกไปก็เป็นการเสร็จสิ้นการถ่ายทำนะครับขั้นตอนต่อไปครับเราจะเอาคลิปที่ถ่ายไว้ไปตัดต่อใน Rockstar Editor กันกด ESC ครับเป็นเมนูขึ้นมามันจะอยู่ท้ายสุดเลยก็เลื่อนไปนี่ครับ Rockstar Editor ก็กดเข้าไปครับ Create New Project ครับมันก็จะเป็นโปรเจกต์ว่างๆแบบนี้ไม่มีอะไรเราก็กด add clip พวกนี้ก็คือคลิปที่ผมถ่ายเอาไว้นะก็จะเรียงลำดับคลิปตามวันที่ตามความใหม่ของคลิปซึ่งที่ผมถ่ายไว้เมื่อกี้ก็คืออันบนสุดอันนี้ฮะมันก็จะเอามาวางในโปรเจกต์ของเราเสร็จแล้วยังไงต่อก็กด edit คลิปนี้ครับกด enter ไปนะก็ edit เมื่อเข้ามาจะมีเมนูที่ด้านซ้ายบนกับแถบสีน้ำเงินด้านล่างครับแถบสีน้ำเงินด้านล่างก็คือไทม์ไลน์ของคลิปที่เราได้บันทึกเอาไว้เมื่อสักครู่นี้นะฮะก็เราก็ลองกดแถบสีขาวนี้ดูนะครับลากดูจะสังเกตได้ว่ามันบันทึกเหตุการณ์ทั้งหมดเลยที่เรากด F1 บันทึกเอาไว้เมื่อสักครู่นี้นะครับเราก็เลือกเอาจุดที่เราต้องการจะตัดต่อสมมุติว่าผมจะเลือกเป็นจุดนี้นะครับพอปล่อยเมาส์ตรงนี้ปุ๊บก็จะมีเมนูเด้งกลับขึ้นมาเราก็สามารถไปตั้งค่ากล้องที่เมนูแคเมร่าด้านบนสุดนี้ได้ครับกดเข้าไปจะมีมุมกล้องให้เราเลือกหลายแบบด้วยกันมีเกมแคเมร่าก็คือมุมกล้องที่เราอัดตอนเราเล่นเกมมีด้านบนด้านซ้ายด้านขวาด้านหลังด้านหน้าครับแต่ที่ผมแนะนำให้ใช้ก็คืออันสุดท้ายครับคือฟรีแคเมร่าตัวนี้ครับฟรีแคเมร่านะครับมันสามารถจัดมุมกล้องจัดอะไรได้หลายอย่างนะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตการปรับมุมกล้องในฟรีแคเมร่าให้ดูสำหรับการควบคุมฟรีแคเมร่านะครับให้เราไปที่ Edit Camera ด้านล่างสามารถควบคุมกล้องโดยการกดปุ่ม WASD W ก็คือเลื่อนกล้องเข้าไปด้านหน้า S เลื่อนออกข้างหลัง AD ซ้ายขวาคลิกเมาส์ค้างเราก็จะเปลี่ยนมุมมองแบบนี้ได้นะครับ QE คือปรับความสูงของกล้องนะครับ QE Z4 คือซูมเข้าซูมออกนะฮะสามารถซูมเข้าซูมออกได้ลูกศรซ้ายลูกศรขวาเอาไว้หมุนกล้องนะครับสุดท้ายแล้วถ้าเกิดว่ามุมกล้องมันดันแบบว่าผิดเพี้ยนไปเยอะเราสามารถกด control ได้เพื่อ reset กลับมุมกล้องแบบเดิม look at target ครับเอาไว้สั่งให้กล้องจับไปที่เป้าหมายที่เราต้องการนะครับสมมติว่าผมจะลองเลื่อนไปเป็น player นะครับมันก็จะล็อกไปที่ตัวละครของผมในลักษณะนี้นะครับต่อมานะครับเป็น move with target ก็คือให้กล้องเนี่ยมันติดไปกับตัวเป้าหมายที่เราต้องการจะติดเอาไว้ผมกดเป็น
เพลเยอร์แล้วผมเลื่อนกล้องเข้าไปใกล้ๆนะครับเพื่อจะได้เห็นมุมที่ดีกว่านะครับอันนี้ตั้งเป็น move with player นะครับ move with target แล้วก็ player มันก็จะวิ่งตามตัวละครอย่างนี้นะครับมี2แบบด้วยกันครับสำหรับ move with target นะฮะมี flexible กับ rigid ถ้า flexible เนี่ยมันจะเหมือนแบบว่ากล้องมันจะไม่ล็อกอยู่ตัวละครครับมันจะแค่วิ่งตามไปด้วยเฉยครับแต่ถ้าเราเปลี่ยนเป็นวิจิตมันจะคล้ายๆกับว่าเหมือนแบบเอากล้อง GoPro ติดกับตัวละครเราเลยครับอย่างเงี้ยครับคือเราเลี้ยวไปทางไหนกล้องมันจะหักตามไปด้วยต่อมาครับเราสามารถแพนกล้องได้ด้วยเมนู Blend Mode ตรงนี้ครับแต่ว่าก่อนอื่นเลยเราจะต้องสร้างมาร์กเกอร์เพิ่มมาอีกตัวก่อนโดยการกดแถบสีน้ำเงินด้านล่างครับแล้วก็ลากเอาจุดใดจุดหนึ่งสมมติตรงนี้ครับกด M ครับมันก็จะเพิ่มมาร์กเกอร์มาอีกตัวหนึ่งสังเกตได้ว่าตัวนี้กับตัวนี้คนละตัวกันนะครับอีกตัวเนี้ยตัวที่2นะครับผมจะเลื่อนมุมกล้องเป็นอีกมุมนึงที่ต่างกันกับมุมแรกนะครับสมมติเป็นอย่างนี้เรามาลองเล่นดูครับมันจะตัดไปเลยครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ถ้าเราใส่Blend Mode เข้าไปเป็นลิเนียร์แล้วเรากดเล่นครับมุมกล้องมันจะหมุนฮะมันจะย้ายจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งที่เราตั้งเอาไว้ครับ Blend Easing ก็คือความลื่นไหลของกล้องนะครับตอนที่มันหยุดเดี๋ยวผมลองเอาออกตัวนี้กับตัวนี้เอา easing ออกครับกล้องมันจะหยุดแบบแข็งทื่อๆเลยก็แล้วแต่ความชอบของเราว่าเราต้องการจะใช้แบบไหนเมนู check ครับตัวนี้เอาไว้ทำให้กล้องสั่นครับเพิ่มความสมจริงความเป็นธรรมชาติให้กับมุมกล้องเราเลื่อนไปอันแรกครับอันนี้เป็น handheld cam ก็คือเหมือนกล้องที่ถือด้วยมือครับมันจะสั่นๆหน่อยเราก็สามารถปรับintensity กับ speed ได้ก็ intensity ก็คือความถี่ speed ก็ความเร็วนะครับ200ก็จะสั่นเยอะเลยแล้ว 5% ก็จะช้านอกจากนี้ก็ยังมีเช็คแบบอื่นอีกครับก็มี drunk นะฮะกล้องก็จะแบบวนไปวนมามี vibrationแอร์เทอร์บูลันนะครับแล้วก็มีเอ็กซ์โพชันก็คือแบบเอาไว้ในฉากระเบิดกล้องสั่นตอนระเบิดเมนูถัดมาครับ depth of field depth of field ก็คือปรับแบบหน้าชัดหลังเบลอฮะแบบว่าให้กล้องจับไปที่จุดโฟกัสอันนี้ตั้งเป็น default มันก็จะไม่เห็นความแตกต่างอะไรมากแต่ถ้าเราเปลี่ยนปุ๊บเปลี่ยนเป็น custom เห็นไหมครับว่าข้างหลังจะเบลอ automatic ก็คือมันจะโฟกัสไปตรงที่กล้องเรามันจับอยู่นะครับสมมติผมลองหมุนกล้องให้ดูปุ๊บเนี่ยพอจ้องที่มองแสงปุ๊บที่อื่นเบลอนะฮะเราก็สามารถเปลี่ยนได้เรื่อยๆ automatic ก็เปลี่ยนเป็นแมนนวลก็คือปรับระยะเองเลยปรับระยะที่กล้องโฟกัสเองเลยครับสามารถเลือกระยะได้แมนนวลแล้วก็มีทาร์เก็ตก็คือเป้าหมายที่เราใช้แบบเฉพาะเจาะจงเพลเยอร์นี่ก็คือตัวละครที่เราเล่นอยู่มันก็จะล็อกไปที่ตัวละครเพลเยอร์แล้วก็ปรับโฟกัสไปแค่ตัวมันตัวเดียวต่อมาคือเอฟเฟกต์ครับเอฟเฟกต์เอาไว้ปรับฟิลเตอร์ปรับสีปรับแสงอะไรในคลิปของเรานะครับมาดูอันแรกก่อนเลยครับซาทูเรชันอันนี้ก็คือเป็นความสดของสีถ้าเราดึงขึ้นมันก็จะเนี่ยสดสีมันจะสดขึ้นดึงลงก็จะสีก็จะจางลง contrast ก็คือความต่างความเขาเรียกอะไร contrast นะครับทับศัพท์ไปเลยนะครับปรับขึ้นปรับลงได้ตามใจชอบแล้วแต่เราชอบแบบไหน brightness ก็ความสว่างท้าย weakness ก็คือเป็นมันทำให้ขอบของคลิปมันดูมืดครับเพื่อแบบเน้นจุดตรงกลางให้มากขึ้น
แล้วอันบนสุดครับฟิลเตอร์ก็คือเหมือนแบบปรับยังไงอ่ะปรับฟิลเตอร์ภาพอ่ะครับมีหลายอย่างให้เราเลือกเลยเราก็ลองเลื่อนเลือกดูได้นะครับมีทั้งมืดมีทั้งสว่างมีแบบหลายแบบให้เลือกอ่ะครับแล้วแต่เราจะใช้ถ้ารู้สึกว่ามันเยอะเกินไปเราก็สามารถปรับ intensity ลงได้ให้มันดูน้อยลงได้ครับดูแบบกลมกลืนมากขึ้นพอหมดเอฟเฟกต์แล้วนะครับก็ต่อมาก็คือตัวสปีดตัวนี้ครับขอข้ามออดิโอไปก่อนเพราะว่ารู้สึกว่าไม่ค่อยสำคัญเท่าไหร่สปีดก็คือปรับความช้าเร็วของคลิปครับเอาไว้ทำภาพสโลว์เท่ๆนะครับอันนี้ตอนนี้เป็น 100% ก็คือความเร็วตามปกติแต่เดี๋ยวผมลองปรับก่อนนะครับเหมือนปรับลงไปเป็นสัก 35% ที่ออกมาก็จะเป็นภาพสโลว์นี้เอาไว้ถ่ายช็อตเท่ๆเราก็ได้รู้วิธีการใช้งานอุปกรณ์ใน Rockstar Editor แบบคร่าวๆแล้วนะครับส่วนการใช้งานจริงผมอธิบายไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ครับเอาเป็นว่าผมจะทำฉากสั้นๆฉากหนึ่งเพื่อเป็นการสาธิตวิธีการทำแล้วกันนะครับThank you.
ื่อเราตัดต่อจนพอใจนะครับเราก็สามารถกดออกได้เลยครับมันก็จะกลับมาหน้าไทม์ไลน์ในลักษณะนี้ในตัว Log Sliderนะครับเราสามารถใส่sound effect ใส่เขาเรียกอะไรอะ background music ใส่ text ได้แต่ว่าผมไม่ค่อยแนะนำครับเพราะว่าการที่เราเอาคลิปเราออกไปแล้วไปตัดต่อด้วยโปรแกรมข้างนอกเนี่ยมันค่อนข้างจะสะดวกกว่าเยอะทีนี้ถ้าเราไม่แต่งอะไรเพิ่มแล้วครับเราก็กดเซฟมันก็จะเซฟไปครับเซฟเป็นชื่อโปรเจกต์28จริงเราจะตั้งชื่ออะไรก็ได้แต่ว่าผมขี้เกียจตั้งถ้าอยากตั้งก็กดเซฟแอดแล้วเราจะเซฟชื่ออะไรไปก็ได้แล้วแต่เราขั้นตอนสุดท้ายคือการเอ็กซ์พอร์ตครับเอ็กซ์พอร์ตก็คือการที่เราเอาคลิปที่เราถ่ายในเกม GTA ไว้เนี่ยเอาออกไปข้างนอกครับเอาออกไปเป็นไฟล์วิดีโอดิบเพื่อที่เราจะเอาไปตัดต่อเพิ่มหรือว่าจะเอาไปอัพลง YouTube Facebook อะไรตามที่เราต้องการครับทำได้ก็โดยการกลับไปที่หน้าหลักของเจ้าตัวโปรเจกต์ของเรานะครับลงมาที่เมนู Export ตรงนี้นะครับแล้วเราก็เลือกตรงนี้ครับว่าจะเป็น Export แบบ 30 FPS หรือว่า 60 FPS นะครับส่วน Bitrate ถ้าคอมแรงก็แนะนำให้ปรับ High ครับมันจะได้ภาพคุณภาพสูงสุดนะครับแต่ผมจะเรนเดอร์เป็น 30 FPS นะครับแล้วเราก็กด Export ไปเราสามารถตั้งชื่อวิดีโอที่ Export ได้แต่ผมก็ขอตั้งชื่อนี้นะครับไอ้โปรเจกต์28นะครับมันก็จะถามเราว่าจะมั่นใจไหมว่าจะ Export ใช้เวลาประมาณ1นาทีถ้าปิดคอมหรือว่าปิดเกมเนี่ยมันจะต้องกลับไป Export ใหม่หมดเลยเราก็ไม่มีปัญหาอะไรแล้วก็ Enter ไปครับเสร็จแล้วเราก็รอมันก็จะมีเปอร์เซ็นต์บิ๊กอยู่ด้านล่างว่ามันเรนเดอร์ไปถึงไหนแล้วพอครบ 100% นะครับมันก็จะขึ้นมา success ก็คือวิดีโอเรา export เสร็จแล้วก็กด enter ไปทีนี้วิดีโอเรามันไปอยู่ที่ไหนมันก็จะไปอยู่ในวิดีโอ gallery ครับในหน้า Rock Star Editor ตรงนี้ครับนี่ครับนี่คือที่เราทำเอาไว้โปรเจกต์28เราก็สามารถตรวจสอบดูได้แล้วทีนี้ไฟล์วิดีโอดิบสำหรับตัดต่อสำหรับอัพคลิปอยู่ที่ไหนเดี๋ยวผมจะพาไปดูครับออกมาหน้าเดสก์ท็อปครับไปตรง search window ข้างล่างให้พิมพ์ว่า % app data นะครับก็คืออันนี้ Windows 7 Windows 10 Windows ไหนๆก็เหมือนกันครับคลิกเข้าไปเป็นอย่างนี้ครับเรากดกลับไปที่ app data ตรงนี้ไปที่ local เลื่อนลงมาหา Rockstar GameGTA V Video Render แล้วที่เราเรนเดอร์เอาไว้ก็จะอยู่ตรงนี้ครับลองหาดูครับผมลกไปหมดขอโทษด้วยนะครับอยู่ที่อันนี้ครับเป็นไฟล์วิดีโอดิบเป็น MP4 ถ้าผมจำไม่ผิดครับเป็น MP4 ครับซึ่งเราก็สามารถเอาไปตัดต่อเอาไปอัพโหลดอะไรได้ตามที่ต้องการครับผมจบไปแล้วนะครับสำหรับวิธีทำคลิปจากเกม GTA ใน3ขั้นตอนคลิปหน้าครับผมจะสอนอะไรที่ยากแล้วก็ซับซ้อนมากขึ้นไปกว่านี้คลิปนี้เป็นคลิปแรกครับที่ผมต้องมาสอนมาพูดอะไรอย่างนี้ก็ถ้าผิดพลาดยังไงพูดไม่รู้เรื่องสอนไม่รู้เรื่องยังไงก็ขอคำแนะนำหน่อยนะครับสุดท้ายแล้วก็ขอขอบคุณที่ติดตามชมนะครับแล้วไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ